ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีม Ladies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม here at the world famous Lumpini Stadium live on Channel 7 HD ผ่านไปแล้วครับ4คู่2คู่แรกครบยกคู่ที่3เมืองปักเล็กสอเด็กปักชนะน็อกในยกที่1ส่วนของคู่ที่4นะครับ Travis Petrava ชนะน็อกในยกที่3นะครับทั้งคู่ได้รับโบนัสจาก Fairtex Equipment 10,000 บาท We now move on to the 5th bout of the day Let's bring out the fight in the black corner คมกริจ J Power Roof เชียงใหม่เติมเต็มอีกหนึ่งรสชาติความมันครับคุณผู้ชมครับมาดูคมกริจเจพาวเวอร์รูปเชียงใหม่ครับหรือว่าคมกริจอขวัญทองเดิมฮะจอมเก่าเลยครับวัย27ปีครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับมาชกในเวทีเมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับระยะหลังนี่ไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ทางนู่นนะฮะภูเก็ตครับสำหรับคมกริจคนนี้ครับ27ปี163เซนติเมตรครับเจพาวเวอร์รูฟนี่มีทั้งสักหมุยมีทั้งภูเก็ตนะครับแล้วนี่ไปเชียงใหม่เลยครับก็ถือว่าเจ้าตัวนี่มั่นใจนะครับในสภาพร่างกายของตัวเองครับถึงแม้จะอายุ27ปีก็ตามนะครับแต่ว่าเนื้อตัวฟิตเปรี้ยนะครับในไฟนี้คือเป็นแชมป์มวยรอบนะครับที่สนามมวยแห่งนี้ด้วยนะครับสนามมวยลุมพินีครับสำหรับคมกริจเคยอยู่กับนาวากาศเอกวิชัยราชานนท์เดิมครับคมกริจเกียรติรัศดาหรือว่าคมกริจอขวัญทองครับตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตนะครับอยู่กับโกบอลครับกรมวัสดุพันธุ์ภูเก็ตAnd in the red corner, let's bring out Pet Fairtex. มาแล้วนะครับถือว่าเป็นด่านสำคัญของ Pet Fairtex คนนี้เลยครับในการเจอกับคมกริจนักชกวัย16ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับเพชรคนนี้เพชรสวนหลวงรถยกหรือว่าเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือเนี่ยแหละครับปัจจุบันก็มาเป็นเพชร Fairtex นะครับก็ตามเจ้ากองศึกเจ้าคมเพชรนะครับมาอยู่ที่ค่ายมวยไฟเทคระยะหลังนี่สดมากๆนะครับมาชกในรายการไฟเทคไฟนี่ยังไม่แพ้ใครครับก็รอโอกาสครับรอโอกาสเร็วๆนี้ครับสำหรับสังเวียนวันลุมพินีครับน่าจะถึงเวลาของเขาแล้วล่ะเพราะว่าชกที่นี่นี่ดุดันครับพร้อมร้อนแรงมากๆถือว่ามีอนาคตทีเดียวครับก็สนับสนุนและก็ดูแลโดยเสียเปรมอาริยวัฒน์กุศลาบวรวงศ์ครับแล้วก็เสียบรรจงกุศลาบวรวงศ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนๆทางอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับแฟร์เทคมวยไทยสัญจรครับวันนี้ฮะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปครับดูฟรีท่านผู้ชมครับคู่นี้คู่ที่5จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด52กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 52 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ Fighting in the black corner น้ำหนัก52กิโลกรัมสูง165Weighing in at 52 kilograms standing 165 centimeters tallมาจากประเทศไทย from Thailand this is คมกริจ J Power Roof เชียงใหม่แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก52กิโลกรัมสูง169 weighing in at 52 kilograms standing 169 centimeters tallมาจากประเทศไทย also from Thailand this is Pet Fairtex and
your referee 11กฤษดาพลตื้อ11กฤษดาพลตื้อครับหรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับปัจจุบันนี้รับราชการทหารด้วยครับมาดูคู่นี้ครับอายุห่างกัน11ปีผมกลิ่น27เพชรแฟร์เทค16โอ้ถือว่าเป็นไฟสำคัญมากนะครับของเจ้าเพชรนะครับเป็นไฟเรียกว่าพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยครับผ่านรุ่นพี่อย่างผมคิดได้ไม่ได้ครับน่าจะเป็นไฟที่ยากที่สุดของเขาเลยครับไฟนี้ครับชกเอาละครับถ้าเกิดอยากจะเก่งก็ต้องเจอมวยเก่งๆนะครับนี่คือไฟพิสูจน์หมัดขวาของคมกริตนี่ชดท้าดวลชวนปะทะอยู่แล้วนะครับคมกริตครับนี่ครับขู่รุ่นน้องเลยครับโอ้โหดูครับมาเดินทุบเลยครับขู่ก่อนเลยครับรุ่นพี่กระดูกประสบการณ์แข็งโก้กับอาซ้ายของเพชรผีอีกทีนึงพยายามจะเข้าไปมารอกำลังแขนกันหน่อยครับไล่แขนหาเหลี่ยมจังหวะนี้พาไปเทครับล้มอยู่ข้างบนครับคมกริตเดินเข้าหาครับคมกริตขาเจอขวาครับหมัดขวาครับทุบไปหุบซ้ายไม่ถึงครับศอกครับแม่ถือว่าตั้งแขนดีฮะเนี่ยครับตั้งแขนดีๆแบบนี้ทำให้คู่ต่อสู้นี่สับศอกไม่ได้ครับคือต่อให้โดนก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับครับโอ้โหถือว่ามาดุครับเปิดเกมลุยก่อนครับลุยก่อนอัดก่อนครับกระทุ้งเข่าอีกทีนึงแลกกับหมัดของเพชรครับแม่เพชรก็ดูเหมือนว่ายังใจเย็นอยู่นะครับขยับเดินบ้างเหมือนกันซ้ายสาดไปหาจังหวะหาจังหวะเขาไปต่อยครับก็พยายามชกไปในเกมของตัวเองครับทางด้านของเพชรยังไม่เปิดเกมแรกกับที่ครับชกในทรงของตัวเองครับสับศอกไป2ทีครับคมกริตอศอกขวาคืนมาเหมือนกันขวางไว้ขวางไว้ครับโอ้วันนี้มันดูแบบคึกคักเลยครับออกอาวุธหนักๆตั้งแต่ต้นเกมครับคมกริตนะเพชรก็ยังไงดีครับอยากจะขยับเดินเข้าหาเหมือนกันแล้วครับต่อยกับรุ่นพี่นี่ไม่ถอยมากไม่ได้นะครับนี่ฮะเปิดโอกาสให้คมกริตได้งัดศอกครับอ่ะจังหวะนี้หักเททิ้งลงไปลุกขึ้นมาเดินต่อครับขยับไปขยับแข้งขวาครับขวาตีซ้ายครับคมกริตขวาเน็บอีกทีหนึ่งโอ้เป็นเกมที่ยากเลยครับสำหรับเพชรเป็นชุดไปมาสร้างจังหวะกันใหม่นะครับขวาเจอขวาพยายามจะเตะพักในไม่โดนครับยังดูช้าอยู่นะครับเพชรยังไม่เร่งครับแข้งนี้ได้ครับจังหวะนี้เตะซ้ายคืนไปครับคมกริตแหมต่อยไปขู่ไปครับแต่น้องก็ยังดูเฉยๆครับขยับเพิ่มขยับเดินครับเพชรซ้ายอีกทีนึงเอาดิออกดิมีหมัดมีศอกขู่ครับดึงลงต่อยหมัดโอ้โหไม่โดนครับมันยังไม่โดนเต็มๆนะครับมันสุดหมัดไปหน่อยครับหมัด1 2ของเพชรเตะขาครับเพชรครับวัดกระดูกเลยครับกระดูกที่ผุหรือยังขยับไปหมัดขวาก็ไม่ถึงครับเตะตัดล่างได้เจอเทชกไปยกครับลงไปวันนี้อย่างที่บอกแล้วครับเขาให้สัมภาษณ์ก่อนชกว่ามั่นใจในร่างกายมากๆครับไฟนี้หมดยกที่1ครับอย่างที่บอกครับเป็นด่านอันตรายจริงๆครับวันนี้ทางด้านคมกริตไม่ใช่จะให้รุ่นน้องผ่านได้ง่ายๆแน่นอนครับยกแรกผ่านไปครับยังทำอะไรกันไม่ค่อยถนัดยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรมากมายแต่ว่าได้กับปั้นขวานะครับเต็มๆครับด้านของคมกริตหมัด 1-2 ครับคืนไม่ได้ครับเพชรโดนขวาของคมกริตตีขวาโต้ครับเนี่ยครับเท้านี่กิ่งพื้นนะฮะขย่งครับให้ตัวเองนี่ดูสูงกว่าสับศอกครับตั้งแขนไว้ดีมากครับไม่งั้นละเต็มเต็มกรามครับจังหวะนี้ของเพชรเตะหลุดนะครับหมัดขวาลงโทษไปได้ซ้ายขวาก็แหมคืนไม่ดีครับดึงได้สวยด้วยครับต้องชมนะฮะสายตาของคมกริตลูกนี้นี่ดับทิ้งไปเลยครับยกแรกผ่านไปนะครับนี่คือรสชาติที่5คู่ที่5ของวันนี้จบจากคู่นี้เดี๋ยวมาดูยอดก้าวไกลแฟร์เทคเจอกับสิงหราช10ขุนทัพขยันอาวุธนะยก2นะแล้วก็17นาฬิกาครับดูมวยฟรีกันที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับแฟร์เทคมวยไทยสักจอดเอาละครับยกนี้เปิดเกมลุยแล้วครับลงดิเร่งเกมเร็วขึ้นครับเพชร
ไปเอาความสดปลดความเก่าครับปล่อยมัดครับบวกโต้เหมือนกันครับคมกิจครับเกี่ยวมาเกี่ยวมาแล้วก็จะกระโดดเข่าลอยครับเอาแล้วครับบวกศอกโอ้โหจังหวะบวกศอกอีกหวาดเสียวแล้วครับต่อยขวาครับเต็มหน้าต่อยขวาต่อยซ้ายครับเอาละครับยกนี้นี่เพชรเรียกว่าเริ่มจับจังหวะได้ก็เดินอัดนะครับต่อยมัดเตะขวาครับโดนๆแกเข้ามารวบไปก่อนครับคมกิจเอาละครับลุยต่อครับเพชรแหมร่างกายร่างกายดีมากๆครับกำลังห้าวครับกำลังห้าวเป้งครับตอนนี้หัวแข้งไปคมกิจไม่ถอยนะครับเดินอัดเดินชนเหมือนกันครับนะยังไม่ได้จังหวะดึงหลบครับโอ้โหโดนแข้งโดนแข้งนี้เต็มๆครับออกเลยเพชรออกเลยออกเลยออกเลยเร็วๆยับซ้ายครับทีขวาครับเหนียวแล้วคืนแข้งขวาครับทางด้านของคมกิจทุกวันนี้เขาก็ต่อยมวยแล้วก็รวยๆกันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นอายุไม่ใช่ปัญหาครับ27นี่ยังหากินได้อีกนานเลยมาเลยมาเลยมาโอเพชรเอก็เพิ่ง16ครับก็ต้องการกอบโกยรายได้เหมือนกันครับต้องการโอกาสครับโอกาสไปต่อยดีวันลูบีดีสู้ต่อครับโอ้ยสอกของคมกิจครับโดนเหมือนกันแล้วครับเพชรนี่ครับมีทีเด็ดหลายอย่างครับคมกิจแต่ว่ายังหยุดรุ่นน้องไม่ได้ครับมาดูเลยครับแข้งซ้ายหัวขวาคืนเอาหนักเหลือเกินครับหนักเหลือเกินครับต่อยมัดเตะขวาเตะซ้ายแล้วก็ต่อยหมัดครับเตะครับเอาละครับหัวขาครับได้ซ้ายหน้าด้วยมีขวาหลังตามไปหมัดหนึ่งสองครับเอารวบไปก่อนครับคมกริบกรรมการกฤษฎาคนตื้อครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อครับเพชรยังเดินเข้าหาครับเก๋ามาช่วยครับทางด้านคมกริบครับผีผุนเลยครับทำลายจังหวะแต่ว่าเพชรยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อครับลุยต่อซ้ายนี่ได้ครับขวาได้อีกทีนึงครับเอามัดมาหัวแท่งคืนจังหวะเกี่ยวล้มลงไปล้มทั้งคู่ครับเตะได้น้ำหนักเลยนะครับแต่ว่าไปเจอเกี่ยวล้มไม่สนครับพยายามเปิดเกมต่อครับเพชรหดเกล็ดทีซ้ายเอาไว้ครับประสานแข้งเตะขวาสูงครับหมัดไม่โดนครับพยายามจะสับสอครับคมกริบเข่าขวาของเพชรกรรมการแยกออกมาเพชรลงเพชรลงเพชรเร็วเพชรเร็วเขาหมดแล้วเพชรลงฝ่ายเพชรเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเตะเจอทีบลูกถีบนี่ถือว่าเป็นลูกที่ทำลายจังหวะได้ดีเลยครับเพชรลงลงไปอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเพชรแต่ว่าเดินดีสู้ดีครับหัวจิตหัวใจนี่สอบผ่านครับสุดปลายยกที่สองยังไงดีครับมีอะไรให้เห็นอีกไหมครับนี่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่คนยกที่2 2ยกผ่านไปนะครับสำหรับคู่ที่5ของรายการวันนี้ครับครับก็ฮึดจัดทั้งคู่แน่นอนนะเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ยครับดักศอกด้วยนะครับครบคลิปคืนหลวงไม่ได้เลยฮะแข้งซ้ายหน้าก็หลุดนะแต่ว่าแข้งนี้ไม่พลาดครับบวกหมัดขวานะครับไม่โดนครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับเป็นศอกซ้ายหน้าของคมกริบอันตรายครับอาวุธมวยไทยอยู่ที่ว่าจะงัดออกมาใช้ตอนไหนครับมันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเองครับและดูอีกหนึ่งจังหวะครับแข้งขวาต่อยขวาครับเอาละครับ2ยกผ่านฝากถึงแฟนมวยนะครับที่เชียงใหม่นะครับทางภาคเหนือนะครับตอนนี้มวยที่เชียงใหม่นี่จัดแทบทุกวันนะครับแฟนเทคไฟเชียงใหม่มวยไทยนานาชาติครับตอนนี้มี2เวทีนะครับสนามมวยกาเลไนพาซ่าและสนามมวยเดอะพาวิลเลียนไนท์บาซ่าครับจัดวันจันทร์ถึงเสาร์เลยครับก็ต่อยอดนำมวยฝีมือดีครับมาชกในรายการแฟนเทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมต่อไปนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์นึกป่าซางครับใครอยากเหนือมวยติดต่อโปรโมเตอร์นึกป่าซางได้เลยนะครับเอาละครับยกสุดท้ายครับลุยกันต่อครับอัดกันหนักๆครับโอ้โหรอบวกศอกครับทางด้านคมกิจแต่ไม่โดนเพชรลุยต่อเตะก็ไม่ถึงอีกครับแล้วก็ยังไงดีครับพยายามเตะยกนี้คมกิจเตือนอัดเลยนะครับตัดลำตัวครับนี่ฮะกระดูกช่วยได้เยอะพยายามจะเข็นให้ล้มครับเพชรเองก็ดูผ่อนๆไปเหมือนกันนะครับเพราะว่ายก2นี่เร่งสุดๆครับจังหวะไต่ซ้ายยัดเชือกไปเลยครับโต้คืนไม่ได้
มาแล้วครับแค่นี้ได้ครับขวาของเพชรจังหวะวงในครับกดเอาไว้แม่แต่ตีไม่ได้ครับยกดีหรือว่าหาตัวผู้ชนะเลยก็ว่าได้ครับสำหรับยกนี้จังหวะนี้หัวแข้งครับผมกิจดูครับซ้ายขึ้นมาครับพยายามฟัดศอกครับกดลงมาแต่ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับอิสราพุทธิ์ครับสับมือชกต่อครับเพชรขยับตอกซ้ายยกวางไว้เตะขวาได้ครับแต่ว่าแหมคงเกิดเตะตัดล่างตัดขาไหมไปออกก่อนครับไปออกก่อนครับออกแล้วได้ไหมโอ้โดนซ้ายหน้าหงายครับเอาบวกปัดขวาคืนเอาเลยเพชรอย่าหยุดเลยเตะขวาครับแค่นี้สวยครับเอาขวาคืนไปสวยสวยเช่นเดียวกันครับถือว่าโตขึ้นทันควันครับไม่ยอมให้กินฟรีครับซ้ายมาครับวงในครับเป็นการกอดกันอย่างเดียวแบบนี้กรรมการแยกทันทีครับเพราะว่าไม่ออกอาวุธจังหวะนี้หนึ่งจังหวะสองหัวแข้งมาเต็มๆครับชุดมัดชุดของเพชรมาลุยต่อลุยต่อครับแต่เจอศอกบวกขึ้นมาเหมือนกันครับพยายามจะต่อยไม่โดนครับหมัดนี้ตอนนี้นี่ออกมาผ่อนเกมแล้วนะครับสำหรับทางด้านคมกิจก็เป็นการเปิดโอกาสให้เพชรขยับเดินครับขยับเดินออกวุฒิดึงหลบโอ้โหสวยเลยครับจังหวะ2ครับกล้าดึงเหลือเกินโอ้ยอัปคัดขวาครับอุ้มดันเข้าเชือกแกก็ดุดันไม่เกรงใจพี่เลยครับทางด้านของเพชรคมกิจก็พยายามโต้ด้วยลูกหนักๆครับออกกันเจ็บเลยครับหุกซ้ายครับแข้งซ้ายหน้าของเพชรขยับไม่ออกครับได้แข้งขวาครับโอ้เจอเกี่ยวครับโอ้โหวันนี้นี่ดูช้าไปเลยนะครับสำหรับเพชรครับแต่ว่ายังพยายามสู้อยู่ครับพยายามเดินเตะเดินต่อยครับแต่ลูกถีบนี่ฮะทำลายจังหวะถีบกระจับนะฮะแกตาแกไวครับไวพริบดีครับไปต่อครับเอาดักออกซ้ายหน้าไปเตะพับในเตะขวาสูงครับแล้วก็หมัดครับของเพชรหยุดหมดยกที่3หมดยก3ครับมาแล้วครับองค์ประกอบมันหลายอย่างครับเรื่องของอาวุธเรื่องของความแม่นยำครับสิบเอกกฤษฎาพันธุ์ด้วยครับรวบรวมคะแนนครับดูภาพช้าๆครับดึงแล้วพยายามสวนด้วยศอกขวาแต่ไม่โดนเพชรนี่ขยับเดินต่อออกซ้ายครับเกี่ยวแล้วก็ดันเททิ้งไปครับคือเปิดซี่โครงรับนะครับต่อยซ้ายครับคือถ้าเกิดเป็นการให้คะแนนแบบ5ยกนี่ถือว่าได้เหลี่ยมได้ทรงครับแต่ด้านของคมกฤษหมัด1 2บวกหมัดศอกขวาครับขวาดึงครับดึงสวยครับแล้วเตะขวาเข้าเต็มพุงอ่ะเดี๋ยวพบกันมาครับ Ladies and gentlemen, after the completion of all 3 rounds, we go to the judges' scorecards. All 3 judges scored this bout 30-27, 30-27, 30-27, และ 30-27 for the winner in the red corner, Pet Fairtex.Fantastic display of high-level Muay Thai here at Fairtex Fight Muay Man Phan Extreme. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่เอกของเราในวันนี้ครับสิงหาราชสิทธิ์คุณทัพพบกับยอดก้าวไกล Fairtex ในพิกัดน้ำหนัก 62.5 กิโลกรัม Join us after the break with our main event at 62.5 kilograms.Fairtex Fight, Wingman Pan Extreme.